สินค้าตัวนั้นคือเงินสินค้าตัวนั้นคือเงินพ่อค้าต่างชาติสินค้าก็เป็นสินค้าต่างชาติสินค้าตัวนั้นคือเงินเงินคือพระเจ้าซื้อได้ทุกอย่างงงไหมครับอย่างงงนะครับภาษาลุงเนี่ยขึ้นยอดตาลฟังหน่อยก็ดีเหมือนกันนะคือเงินย้ำสินค้าคือเงินเงินทำอะไรลงทุนลงทุนอะไรเอาง่ายๆดีไหมอะไรเนาะเอาที่เป็นตัวตนก็แล้วกันรถไฟขบวนหนึ่งก็แล้วกันรถไฟขบวนหนึ่งก็แล้วกันรถไฟขบวนที่ว่าเนี้ยมันก็เป็นสินค้าอีกแหละเงินก็เป็นสินค้ารถไฟก็เป็นสินค้าก็แปลว่าคนขายเป็นคนต่างชาติเงินก็คือของต่างชาติรถไฟก็ต่างชาติมาเสนอขายกับผู้มีอำนาจในบ้านเมืองเอาหน้าเป็นโครงการใหญ่โตคุณเอาชื่อเสียงไปทำชื่อเสียงไปเด็กขอให้อยู่ภายใต้เงื่อนไขที่วางเอาไว้เช่นรถไฟหนึ่งขบวนจากต้นทางถึงปลายทางระยะทาง500 กิโลเมตร1,000 กิโลเมตรเอาความเร็วสักเท่าไหร่บอกประเทศชาติคุณไม่ต้องลงทุนไม่ต้องเลยบาทเดียวก็ไม่ต้องใช่ไหมจับเสือมือเปล่าใช่ไหมแต่มีอำนาจเซ็นนั่นเองพอเซ็นปุ๊บเงินเนี่ยครับเซ็นแก๊กเงินที่จะได้ไม่ต้องเอามาฝากไว้บ้านคุณฝากไว้บ้านฉันมาบินมาเปิดบัญชีเอาเองบ้านฉันบ้านฉันบ้านฉันธนาคารนี่ก็เป็นของฉันงงไหมเนี่ยไม่งงเนาะธนาคารเป็นของฉันเธอใส่โครงการนี้เข้ามาในระหว่างที่เธอมีอำนาจกี่ปีก็ตามทีมันผูกพันทีเนี้ยฮะโครงการมันผูกพันไปยังผู้บริหารชุดต่อไปมันผูกพันเห็นไหมครับแต่คนเซ็นปุ๊บสมมติว่าได้ใส่กระเป๋าแล้ว30%ในยอดถ้ากระตะไรไม่รู้ไม่ต้องหอบเงินมาตรงนี้ฝากไว้บ้านฉันถ้าหากว่าโครงการนี้มันล้มเหลวหรือว่าการบริหารชาติบ้านเมืองของเธอล้มเหลวเธอกระเป๋าใบเดียวเอง บินตรงมาฉันเอาเครื่องบินไม่รับยังได้ด้วยไปอยู่บ้านฉันเงินเธอกองเต็มที่บ้านฉันฟังให้ดีพี่คำพูดอย่างนี้แมงเม่าแมลงเม่าบินเข้ากองไฟไม่รู้ตัวใช่เอาตัวไปถูกกักบริเวณเงินที่เขาว่าไว้เมื่อ1 ปี 2 ปี 3 ปีที่มาไม่ได้ใช้สักบาทเดียวตายหายต่างหากจบจบนะลุงบอกให้รู้แล้วนะอนาคตมันเป็นอย่างนี้ตอนอย่าเห็นแต่เงินนะครับท่านที่มีอำนาจวาสนาของผมนี่คิดถึงลูกถึงหลานลูกหลานต่อไปหน่อยนะครับผู้มีอำนาจถ้าไม่คิดถึงลูกหลานต่อไปลูกหลานเขาไม่ยอมนะยิ่งเด็กเกิดหลังวันที่1 มกราคม 37ไม่ได้ใช่นะเด็กอัจฉริยะนะไอ้ผู้ใหญ่หัวงอกหัวดำต่างนาเนี่ยพูดอย่างว่ามันไม่เคยเป็นเด็กมาก่อนคิดได้หลายชั้นหน่อยครับพี่ต้นดานยอดเดียวไม่พอนะครับต้องใช้2 ยอด 3 ยอดต่อกันมันจึงจะมองทะลุโปร่งว่าอนาคตอาจจะเกิดขึ้นสำหรับแผ่นดินสยามใช่มันเคลื่อนที่ไปได้ไม่ได้เลยครับแผ่นดินเนี่ยครับเมื่อกี้ผมยกตัวอย่างจากรถไฟขบวน
สองข้างทางจากรถไฟหนึ่งสองข้างทางนะนั่นแหละครับแล้วก็มาใช้บริหารจัดการรัฐบาลเพียงแต่ออกกฎหมายเวนคืนนั่นเองเวนคืนอย่างเดียวเก็บหัวอย่างเดียวค่าใช้จ่ายให้กับชาวบ้านล้านถิ่นไม่ได้มากมายเลยถ้าเป็น99 ปีเลยเกิดขึ้นทีนี้ครับใช้เวลาอยู่99 ปีเลยเกิดขึ้นเห็นไหมอะไรเกิดขึ้นโยมไม่ต้องผุดต้องเกิดกันลูกไทยหลานไทยเขาก็พามาแพร่พันธุ์ในบ้านเมืองต่อ100 ปีผ่านไป200 ปีผ่านไปจะมีอยู่หรือรู้แต่มีแต่ชื่อหรือมั้งแผ่นดินสยามแต่การกระทำมันเป็นสิ่งอื่นไปแล้วของบ้านเมืองที่พูดเนี่ยลุงก็ไปก่อนนะที่ว่าใช่ไหมฮะเรื่องต่อไปคิดได้ไหมเนี่ยคิดเป็นหรือเปล่าพี่ขอแต่ครับเรื่องนี้นะฮะท่านที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ของบ้านของเมืองแล้วก็ผู้ที่มีอำนาจวาสนาใดๆก็ตามทีขอให้นึกถึงกับสิ่งเหล่านี้หน่อยเด้อสิบอกใครถ้าหากว่าไม่ได้ถึงตรงนี้นะครับไปต่อไม่ได้จริงๆนะไม่มีมนุษย์หน้าไหนอยู่ยงคงกระพันนะครับนะใช่ไหมฮะใช่ป่ะเผื่อนะครับเรื่องเนี้ยเผื่อให้เขาน้อยให้ลูกหลานเขามีอนาคตน้อยเขาเติบโตมา30 ปี40 ปีเขาจะอยู่ไงทำอะไรต่อถ้าหากว่าผู้ใหญ่ไม่ได้วางรากฐานไว้เขาเลยในการที่จะดำรงอยู่แล้วก็เป็นลักษณะที่เป็นบึกเป็นจันชานจะเข้าตัวรอดแต่ละคนแต่ละหน่วยมันไม่ไหวนะพี่มันจะมีว่าทำไมชุมชนมันจะมีว่าทำไมคำว่าประเทศมันจะมาจะมีว่าทำไมพื้นแผ่นดินนี้มันจะมีว่าทำไมกฎหมายนี้มันกฎหมายก็ต้องให้มันเข้าใจด้วยครับไม่ใช่ออกมาแล้วก็เพื่อชนชาติอื่นที่ว่าใช่ไหมเพื่อลูกหลานนะครับก็ต้องบริหารจัดการให้มันเป็นว่าให้ต่างชาติเขาสักกี่เปอร์เซ็นต์ในการลงทุนแล้วก็ว่ากันไปก็ให้เฉพาะอาณาบริเวณที่มันขีดเส้นไว้ตรงนั้นนะโอเคไม่ต้องใช้ว่าทำเชิญนะครับตรงนั้นขีดผลิตตรงนั้นมันต้องเสียภาษีมันทำแล้วก็อยู่ตรงนั้นนะแต่ออกนอกพื้นที่แล้วก็ไม่ใช่นะนะมองหน่อยครับเรื่องพวกนี้นะฮะไม่มองแล้วยุ่งนะส่วนลุงไม่เกี่ยวนะลุงรู้อย่างเดียวลุงอยู่ไหนก็อยู่ได้ใช่ไหมครับลุงเนี่ยอยู่ไหนก็อยู่ได้ใช่นะหรือใครจะว่าไงลุงว่างั้นนะเอาล่ะกลับมาถึงสิ่งหนึ่งอยากจะเลือกต้องให้ฟังครับ